ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ยอมรับว่าทรูแบงคอกยูไนเต็ดต้องปรับตัวยามเล่นใน AFC แชมเปี้ยนลีกหลังประเดิมเก็บชัยแบบหวุดหวิด